Epic Face Uber จำกัดอัตราดรอป Uber เพิ่มขึ้นผมไม่ค่อยเชื่อเลยนะคำว่าอัตราดรอปเพิ่มขึ้นเนี่ยลองมาหลายครั้งและมันได้ยากกว่าเดิมอีกมันเพิ่มตรงไหนแต่ว่าแพ็คนี้นะฮะเป็นแพ็คที่มีแมวตาฟ้าร่างดำนะครับผมมีอยู่กี่ตัวนะมี2ตัวมีแคสลี่ที่เพิ่งได้มาแล้วก็มีเจ้าดาร์กตองยองนะฮะผมอ่านว่าดาร์กตันยันใช่มั้ยก่อนดาร์กตองยองนะฮะแต่ว่าตัวอื่นยังไม่มีแล้วมันเป็นตัวดีๆทั้งนั้นเลยอีก4ตัวนะฮะมีเอจิสกาลูกับกาโอะเงานะฮะแล้วก็นี่อันนี้ที่อยากได้นักเต้นนะครับแมวนักเต้นเคยเปิดไปแล้วทีนึงตัวนี้ตอนนั้นไม่ได้นะฮะตอนนั้นน่าจะเป็นตัวขาวมั้งอันนี้เป็นตัวดำนะครับตาฟ้าแล้วก็มีอันนี้มิตามะนะฮะร่างดำเหมือนกันคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเก็บอาหารแมวผมว่ารอเปิดตอนการันตีทีเดียวเลยรู้เรื่องแน่นอนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอีเวนต์อันเนี้ยซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์เกิลเนี่ยมีการันตีแน่นอนปัญหาเรื่องออกยากก็หนึ่งอย่างนะฮะอีกปัญหาหนึ่งก็คือมันไม่ได้ออกแต่ตาฟ้านะครับซ้ายมือก็ยังมีนะฮะตัวที่เราเคยมีแล้วขวามือก็มีนะครับมันมีโอกาสออกตัวอื่นด้วยมีเวลา1วันไม่ได้มีเฉพาะตาฟ้าแต่อยากได้แมวตาฟ้าตัวไหนก็ได้ที่ยังไม่เคยมีโดยเฉพาะนักเต้นนะฮะหรือมิตามะก็ได้มา10แถม1แมวนักเต้นอันนี้แมวนักร้องนักเต้นอิสนักเต้นอิสนักเต้นมิตามะก็ได้อ่ะฮะเฮ้ยมีไหมเนี่ยอูเบอร์อย่าหน้าดวงเรายังไม่หมดใช่ไหมดวงเรายังไม่หมดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยแพ็คแรกมีแต่อาหารว่างอัตราการดรอป Uber เพิ่มขึ้นเป็น 9% น่ะจาก 7% 7หรือ5จำไม่ได้แต่ 9% คือพี่ไม่ออกมาเลยอ่ะมาแพ็คที่2แมวตาฟ้าตัวที่เรายังไม่มีอยากกลับไปเป็นแบบเดิมสิแบบที่เปิดไม่ได้อ่ะไม่เอานะเฮ้ยอุตส่าห์กู้แอคเคาท์คืนกลับมานายอย่าทำอย่างนี้อย่าโล่งอย่าหายไปตาฟ้าตาฟ้าเอ้ยมันจะหมดแล้วสองแพ็คเปรียบเหมือนชีวิตที่มีขึ้นมีลงเป็นของธรรมดามันก็มีช่วงที่เปิดได้มาก็มากันเต็มที่พอมันไม่ได้มันก็ไม่มาเลยโอ้ยไม่มีสักตัวเลยฮะสองแพ็คนี่ดีนะที่มีแพ็คลดราคาอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลดเยอะนะมาอีกสักนิดนึงโอเคฮะโอ้สองแพ็คว่างเปล่ามาฮะเหมือนเดิมแพ็คเดิมหวังว่าเกลือจะผ่านไปแล้วนะคลานมาเลยคลานมาเลยจดโชคอะไรอุปสรรคอะไรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรบอเอเธอร์จอมพลังจำกัดแพ็คไหนเนี่ยแพ็คที่เป็นแมวเยอะๆใช่ไหมโอไม่ค่อยเท่เลยอันนี้สู้อะไรได้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูไม่เอาเอาตาฟ้าสิเห็นไหมโปรโมทตาฟ้าแต่ให้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้ตาฟ้าแมวตาฟ้าแมวตาฟ้าไม่เฮ้ยอีกสักตัวหนึ่งโอ้โหแคนๆโอ้สามแพ็คตาผมเริ่มฟ้าแล้วอันนี้เอ้ยเนี่ย 4-5 ตัวเนี่ยโอ้โหไม่มาสักตัวไปออกอะไรก็ไม่รู้ไปออกแพ็คไหนอะออกแพ็คไหนเนี่ยอันนี้ก็ได้นะบาล็อกผมยังไม่มีบาล็อกตัวที่ดาเมจแรงๆนะฮะเป็นตัวที่ใช้สู้กับบอสได้หลายตัวเลยยังไม่มีบาล็อกมาก็ได้นะถ้าจะมาแพ็คอื่นอะฮะอ๋อตู้เย็นแมวเต็มโหเปิดจนตู้เย็นเต็มฮะเปิดจนตู้เย็นเต็มอันนี้มาก่อนมาอันนี้สู้กับอะไร
ดาเมจโจมตีดาเมจมหาศาลกับซอมบี้นะฮะโอเคครับส่วนอันอื่นใช้หมดเลยโอเคมาฮะแพ็คเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้ว4หรือเปล่าโอ้โหดวงทำไมไม่เหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยโจโจ้เฮ้ยตาฟ้าตาฟ้าตาฟ้าตัวเดิมมีแล้วอ๋อยังไม่มี แพ็คไหนอีกอะเฮวิแจ็คผู้ชั่วร้ายมาจากแพ็คไหนทำไมไม่ตาฟ้าตาฟ้าเปิดแพ็คนี้เพราะอยากได้ตาฟ้านะเสียใจสู้กับอะไรเนี่ยสู้กับอากุนะฮะแล้วก็มีโอกาสตีแล้วน็อกแบ็คได้แล้วก็เจาะเกราะได้ใช่ไหมสู้กับสีแดงกับอากุนะฮะมาอ๋ออยู่ในแพ็คมังกรเปิดอันนี้หน่อยเรามีอยู่7อันมีตะข่ายอยู่7อันนะฮะ2ตัวนี้มีแล้วคาบุโตะกับคุบากะตะมีแล้วแมวหิ่งห้อยยังไม่มีนะฮะเปิดมาแมวหิ่งห้อยเผื่อจะมีโชคตรงนี้แมวหิ่งห้อยแมวหิ่งห้อยโอ้ออกแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีดวงอะไรเลยอ่ะวันนี้ดวงเป็น0ฮะมังกรนะฮะไม่อยากอัพเลเวลเลยอ่ะคือ XP มันอยากเอาไว้ใช้กับตัวที่เราอยากจะเก็บไว้นะอันนี้คือเขามาเองลองดูซิร่างที่2เป็นยังไง Heavy Jack ราชัน Heavy Jack ผู้ชั่วร้ายฮะมีร่างกลายด้วยฮะกดเพลินเลย30เลยก็ได้มาปลายร่างไม่ได้เพราะว่าโอ้โหไม่มีอันนี้อ๋อสู้กับอากุไงใช่ไหมก็เลยต้องใช้อันนี้บริษัทเอเธอร์จอมพลังจำกัดมันดูแบบอันนี้มากเลยดูเหมือนจะใช้งานไม่ได้มีร่างกลายเหมือนกันครับอันนี้กลายได้กลายร่างได้มีทุกอย่างสู้กับซอมบี้ได้เหมือนเดิมฮะแต่ว่ามีโอกาสที่รอดจากการโดนโจมตีแบบทีเดียววันฮิตคิวนะฮะรอดได้1ครั้งมีร่างแรกนะฮะจอมังกรแล้วก็ร่างที่2โหเป็นสีดำเหมือนเป็นดอกไม้อยู่ตรงนี้อู้ถ้าโจมตีอลังมากถ้าโจมตีเอฟเฟคอลังมากฮะเดี๋ยวไปลองใช้ดูหน่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ร่างแรกเป็นอ๋อเป็นบอลลูนครับลอยขึ้นไปแล้วก็อันนี้เป็นบอลลูนแบบเฮลิคอปเตอร์ดึงเฮลิคอปเตอร์มีตากผ้าด้วยใช้คุ้มเลยมีส่งอาหารด้วยเหรอแมวอย่างเยอะไปลองใช้ดูหน่อยเฮ้ยอันนี้ 2,000 เองเฮ้ยทำไมราคาถูกจังราคาถูกมากมาฮะลากอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนเป็นเครื่องรางโจมตียังไงโจมตียังไงยิงปืนหรือว่าปล่อยพลังจากเครื่องรางดูหน่อยสิยกขึ้นมาโอ้ทำไมไม่ยิงอ่ะยกขึ้นมาเฉยๆอ๋อนี่ไฟช็อตไฟช็อตโอเคมาอีกตัวหนึ่งมาเจ้ามังกร 5,400 นี่อันนี้มาอย่างเท่เอฟเฟกต์อลังฮะตัวนี้ยกมาแล้วก็ปล่อยเป็นสายฟ้าส่วนมังกรนั้นรวบรวมพลังและลูกแก้วทั้ง5กลายเป็นวิญญาณแล้วก็โจมตีไปเท่มากมาแล้วบอสมาราคาถูกมากเป็นอูเบอร์ที่ราคาถูกมากกูดาวเร็วด้วยนะเนี่ยตัวที่2มาแล้วนะฮะเหมือนคุนิโออ่ะคุนิโอก็ราคาถูกโจมตีไกลเจ้าหน้าคนนี้ทนแฮะเฮ้ยๆมาตรงกลางนี้เลยจัดการหน่อยซอมบี้อ่ะเนี่ยมาอีกตัวแล้วฮะคูดาวเร็วมากเป็นอูเบอร์แลที่คูดาวเร็วมากราคาถูกด้วยแล้วถ้าเกิดอัพเกรดเป็นร่าง3ก็น่าจะคุ้มกว่านี้บินหมดแล้วโอเคเนี่ยมา3ตัวแล้วเพื่อนยังไม่มาเลยนะอีก2ตัวอูเบอร์แล
เรียบร้อยฮะก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าตาฟ้าไม่มีสักตัวหนึ่งโอ้เอามาโปรโมททำไมเนี่ยว่าเป็นตาฟ้าโถ่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ